สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักนะครับหลายคนนะครับถามผมว่าเฮ้ยคุณมาร์คคุณมาร์ครับเช่าพระนะครับแล้วก็พวกเหล้าเก่าวายเก่าของสะสมอื่นๆนะครับเครื่องเงินโบราณลงถมนะครับกระเพาะปลานะครับปั้นชาต่างๆนะครับถ้วยชามของเบญจรงค์ต่างๆเนี่ยนะครับคุณมาร์ครับแบบไหนบ้างนะครับผมบอกพี่ๆอย่างนี้นะครับพี่ๆมีของสะสมนะครับแบบไหนของคุณปู่คุณย่านะครับเก็บนะครับตกทอดมาสามารถส่งมาให้ผมดูนะครับประเมินได้เลยนะฮะพี่ๆบางอย่างเนี่ยนะครับของบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่มีตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับเอาเป็นว่าพี่ๆมีแบบไหนนะครับก็สามารถส่งมาให้ผมดูได้เลยอย่างนี่นะครับแบบเนี้ยนะผมก็ไม่ได้มีของเยอะมากมายนะครับที่จะเอามาทำคลิปให้พี่ๆได้ดูนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแค่รูปภาพนะครับหรือนะจะเป็นสิงนะฮะงาแกะแบบนี้นะครับหลวงพ่อหอมหลวงพ่อมุ้ยนะครับหรือหลวงพ่อเดิมนะฮะใครมีแบบไหนสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่างานที่เป็นงาแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นคดชสีต่างๆนะครับพวกสิงนะครับของปลอมมันเยอะมากนะครับพี่ๆบางองค์นะส่งมาผมอาจจะไม่ได้เช่าก็ขออภัยนะครับเอาเป็นว่าองค์ไหนที่ผมดูมีราคานะครับดูถูกใจนะผมซื้อแน่นอนนะครับนะครับซื้อแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยนะครับสิงแบบนี้งานเดิมๆเก่าๆแบบนี้นะครับผมรับซื้อแน่นอนนะครับนี่แล้วก็พวกพระนะครับเลี่ยมทองงานโบราณเก่าๆแบบนี้นะครับผมก็รับซื้อบางองค์เนี่ยนะครับไม่มีมูลค่ามีราคานะพระเหรียญนะครับพี่ๆสามารถแกะทองนะครับมาขายได้นะครับช่างขายนะครับตามน้ำหนักนะฮะใครมีนะครับพระเก่าๆแบบนี้นะครับงานทองเก่าๆแบบนี้นะครับสามารถนำมาขายผมได้นะครับองค์ไหนมีราคาผมก็ประเมินให้นะครับตามองค์ไปนะครับนะครับบางองค์เนี่ยนะราคาไม่แพงก็เช่านะครับราคาไม่แพงนะบางองค์ราคาดีหน่อยนะครับผมก็เช่าราคาให้นะครับนี่แล้วก็พวกนะครับบานรูปนะฮะหลวงพ่อกวยนะครับแบบเนี้ยนะครับเก่าวันนี้นะครับปี22ปีอะไรเนี้ยนะครับของหลวงพ่อเนี่ยวัตถุมงคลนะมีดหมอนะครับผมรับเช่าหมดนะพี่ๆมีแบบไหนนะผมก็มีตัวอย่างไม่เยอะนะครับแล้วก็พวกเหรียญนะฮะนี่จะเป็นเหรียญนะน่าจะเหรียญว่าทบนะครับนี่นะครับผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าแบบไหนอะไรยังไงนะเหรียญจีนนะครับธนบัตรจีนนะครับธนบัตรไทยธนบัตรแล้วก็เหรียญต่างประเทศนะครับแบบที่ผมเคยทำคลิปนะครับพี่ๆมีสภาพสวยๆนะครับเก็บไว้สามารถนำมาขายผมได้นะผมรับซื้อรับเช่าหมดแล้วก็สมเด็จโตนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น118ปีนะครับราคาก็จะยังไม่แพงนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น100ปีนะครับกล่องเดิมๆพระผงพระเหรียญนะผมรับเช่านะครับแบบนั้นก็จะราคาดีหน่อยพระเนี่ยย่อยๆผมก็เช่านะครับหลักร้อยนะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับจนถึงหลักล้านนะถ้าผมดูชอบเนี่ยผมเช่าหมดนะพี่ๆเชื่อใจไว้ใจได้เลยนะครับแต่บางองค์เนี่ยอาจจะไม่ได้เช่ากันก็ขออภัยนะครับนี่นะฮะโอ้พระกองนะครับเนื้อเงินแบบนี้นะครับมีราคาหมดนะครับเนื้อเงินนะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ได้เช่าหานะครับเนื้อเงินเนี่ยแบบนี้นะผมเช่าหมดนะฮะขอให้เก่าขอให้เดิมขอให้แท้นะครับนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นเหรียญทาวเวสนะเหรียญนั่งบัวนะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไปเช่ามานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหรือแบบอื่นๆนะครับพี่ๆพระเครื่องนะในวงการมีเยอะมากนะตัวผมเองจะพูดทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับบางทีมีเป็นพันเป็นหมื่นนะพี่ๆมีแบบไหนส่งหาผมประเมินราคาได้เลยนะครับราคาพอเป็นไปได้นะผมรับเช่าถึงที่นะครับภูเก็ตผมก็ไปมาแล้วนะครับเชียงใหม่เชียงรายไปหมดนะครับเหนือใต้นะครับออกตกเนี่ยไปหมดนะถ้าลูกค้าผมนะติดตามผมตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้ว่าคุณมาร์คเนี่ยไปทุกที่นะครับนี่แล้วก็พระของขวัญนะครับนี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับแบบนี้นะครับผมรับเนี่ยตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับเก่าๆเนี่ยท่านหลวงพ่อนะผมรับนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นรุ่น6นะครับรุ่น7นะครับรุ่น5นะครับมาเลยนะใครมีสภาพสวยๆนะครับนี่
อันนี้ก็จะมีบินนะครับแต่ผมรับเช่านะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไม่ทันหลวงพ่อเนี่ยจะราคาไม่ค่อยแพงนะครับนี่แล้วก็พระคำข้าวนะครับนี่พระหางหมากนะฮะเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับรุ่น1รุ่น2นะครับหรือจะเป็นพวกเข็มกัดนะครับสามารถส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับราคาโอเคก็สามารถปล่อยเช่าผมได้เลยนะครับผมประเมินให้เนี่ยผมรับซื้อนะครับนะครับบางท่านนะฮะ FC ผมติดตามมาก็อาจจะได้นะครับได้ปล่อยพระนะครับได้แบ่งปันให้ผมกันนะครับหลายท่านนะครับบางท่านเนี่ยยังตัดใจไม่ได้นะครับยังเก็บสะสมนะฮะวันนึงนะฮะอยากปล่อยอยากแบ่งปันให้ผมก็ยินดีนะครับผมยังรับเช่าเสมอนะครับนี่แต่ต้องบอกว่าพระนะครับราคานะฮะมีขึ้นมีลงนะฮะช่วงนี้นะครับราคาก็อาจจะดรอปหน่อยนะครับทุกเกจินะครับก็บางองค์นะครับราคาอาจจะนะครับยืนอยู่ได้นะครับก็เพียงแค่ว่าบางทีอาจจะเป็นพระที่หายากนะครับแล้วก็สภาพสวยนะครับใครมีนะครับเนี่ยแบบนี้เหรียญเงินแบบนี้นะครับผมรับเช่าหมดนะครับแต่ราคาไม่แพงนะพี่นะครับเกจินะพระเหรียญนะครับมีเยอะมากนะครับไม่ได้จะนิยมนะครับทั้งหมดนะฮะมีแค่นะครับส่วนเอาเป็นว่าส่วนน้อยละกันนะครับที่จะนิยมนะครับนี่พระแก้วนะครับพระเก่าๆผมก็รับนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคุณมาร์ครับพระปี2500ขึ้นนะครับก็จะรับนะครับใหม่ๆนะครับไม่นะครับเก่าๆผมก็รับนะครับนี่พี่ๆมีนะครับเดิมๆสวยๆนะตกทอดบรรพบุรุษนะครับเก็บไว้นะครับลูกหลานนะไม่ได้สืบต่อนะสามารถนำมาแบ่งปันผมได้นะยินดีรับเช่านะครับนะฮะพระเหรียญนะหลวงพ่อโสธรนะครับพวกเหรียญอาเหรียญไข่นะเหรียญสีผมรับเช่านะครับสวยๆก็หลักหมื่นนะครับไม่สวยก็หลักพันนะครับแต่นะฮะก็ต้องดูสภาพนะครับบางองค์เนี่ยสภาพหย่อนสุดๆนะผมก็อาจจะไม่ได้เช่านะครับนี่นะครับนี่นะฮะนะถ้าพระสวยก็จะคุยง่ายหน่อยนะครับแล้วก็รุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับใครมีสามารถนำมาปล่อยเช่าผมได้นะครับยังรับเช่านะครับนะฮะนะครับใครมีแบบไหนนะฮะเหรียญที่ระลึกนะครับนะอะไรแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาขายผมได้เลยนะผมยินดีรับซื้อนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่างานเก๊งับงานเรียนแบบนี่เยอะมากนะพี่ๆนะครับบางองค์เนี่ยนะผมเชื่อว่าพี่ๆรู้อยู่แล้วนะว่าไม่แท้นะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้เช่านะครับเนี่ยพวกเหรียญนะผมไม่แน่ใจนะครับเหรียญหยิบมาให้ดูได้ไหมนะครับเหรียญนะครับนี่แบบเนี้ยเหรียญคุดเหรียญเก่าๆแบบเนี้ยนะครับลองส่งมาให้ผมดูได้นะครับนี่นะครับเหรียญไม่ได้มีราคาทุกองค์นะครับจะต้องเป็นรุ่นนะครับเป็นแบบที่เราหานะครับเหรียญจีนนะครับพี่ๆใครมีนะส่งมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับแล้วก็พระเนี่ยผมบอกก่อนนะพระในวงการเนี่ยมีเยอะมากนะพี่ๆนะครับมีเยอะมากจริงๆมีแบบไหนนะครับส่งมาให้ผมดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าของสะสมของโบราณทานชานหมากเชียนหมากนะครับมีดหมอนะครับนี่เก่าๆงานของเจ้านายนะครับเคยปฏิบัติท่านนะครับเคยให้เมื่อนานแล้วนะของคุณปู่คุณย่านะครับของท่านท่านนู้นท่านนี้นะครับของคุณหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองส่งมาดูนะผมรับซื้อหมดนะครับเราการันตีนะรับจริงนะครับรับซื้อจริงแน่นอนนะครับนี่นะครับราคามาตรฐานสากลนะครับพี่ๆชิ้นไหนนะผมชอบเป็นพิเศษผมซื้อสู้ราคาแน่นอนนะครับชิ้นไหนนะครับเล่นราคามาตรฐานนะครับผมก็เช่าตามราคามาตรฐานนะครับนี่นะครับเอาเป็นว่ามีแบบไหนส่งหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0972299นะครับ888นะครับ LINE ID @mark66 ตัวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับติดต่อนะครับส่งรูปถ่ายรูปชัดๆมาผมได้เลยนะย้ำอีกทีนะครับพระเครื่องพระบูชานะพี่ย้ำอีกทีพระบูชานะครับผมรับเช่านะครับเหล้าเก่านะครับไวน์เก่านะฮะเหล้าจีนนะครับโสมกับโสมกระป๋องนะครับแล้วก็พวกเหล้าจีนเหล้าเหมาไถนะครับเหล้ากระดูกเสือนะครับของเก่าของสะสมนะฮะใครมีแบบไหนส่งหาผมได้เลยนะครับ
ยินดีนะครับรับซื้อเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับนะครับให้พี่ๆแน่นอนนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่ติดตามกันมีพระนะครับอย่าลืมนึกถึงมาร์คนะครับนึกถึงผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0972299นะครับ888คลิปนี้ก็นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ